ลับมารับชมความสนุกกันต่อกับแชมป์43สมัยขิมนักศึกษาครูภาษาไทยต้องมาเจอกับแม่ค้าหมาล่าเสียบไม้ขอสู้คว้าทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยใครจะคว้าชัยไปครองได้สำเร็จมารู้ไปพร้อมกันครับแชมป์ของเราตอนนี้นะฮะเป็นแชมป์43สมัยฮะสะสมเงินทุนจากเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 890,000 บาทฮะขิมจากโคราชจ้าโอ้สวัสดีครับโอ้เป็นไงบ้างความรู้สึกตอนนี้มันค่อยๆขยับไปทีละ 5,000 มันท้อแท้ไหมคะไม่ท้อแท้ค่ะมันเหมือนเต่าค่อยๆไปค่อยๆไปดีกว่าค่ะเดินอย่างมั่นคงปลอดภัยด่านต่อไปดูซิว่าจะผ่านได้หรือไม่คุณจะได้พบกับแม่ค้าขายมาล่ามหาทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยผักกาดจากชลบุรีบ้านเดียวกันมาอีกแล้วสายชนกันนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะบวรลักษณ์ปัญญาภูมิสถิตชื่อเล่นชื่อผักกาดนะคะอายุ18ปีมาจากชลบุรีค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นม .6 ค่ะชั้นม .6 ใช่ที่ไหนอ่ะโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารอ๋อร้านเราอะไรเด็ดสุดเลยจริงๆอ่ะมันเด็ดทุกอย่างแต่เอาที่สุดก็น่าจะเป็นพริกยัดไส้ค่ะแล้วก็เบคอนพันเห็ดเข็มทองค่ะอ๋ออันนี้เมนูขายดีพริกยัดไส้ไปดูร้านหม่าล่ากันไปเลยครอบครัวหนูนะคะมีทั้งหมด5คนค่ะมีพ่อแม่หนูแล้วก็น้องสาวแล้วก็คุณยายค่ะคุณพ่อนะคะทำอาชีพขายของค่ะขายมาล่าส่วนแม่นะคะรับราชการครูค่ะส่วนหนูเรียนอยู่ม.6 แล้วน้องหนูก็เรียนอยู่ชั้นม.4 ค่ะก็ก่อนที่จะมาขายมาล่านะคะพ่อหนูก็คือมีอาชีพของเขาอยู่แล้วก็คือเหมือนทำเกี่ยวกับพวกรถขนดินขนทรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอยู่ตามต่างจังหวัดแต่ก็ไม่ได้ไปบ่อยอะค่ะแล้วพอพักหลังเลิกเรียนพวกหนูก็เลยรู้สึกว่ามันมีเวลาว่างก็เลยมาคุยกันว่าเรามาขายของกันดีไหมก็เลยตกลงกับพ่อกับแม่ว่าเราจะขายมาล่ากันนะคะเพราะว่าพี่สาวหนูเขาก็มีสูตรอยู่แล้วเราก็ขอสูตรจากพี่เขาแล้วก็มาเปิดร้านขายเองเนี่ยค่ะปัจจุบันนี้นะคะหนูขายอยู่ที่ร้านนะคะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ค่ะขายอยู่ที่ตลาดนัดทนายโสค่ะเป็นช่วงเวลาตั้งร้านนะคะจะไปตั้งร้านตอนประมาณ4โมงค่ะแล้วเก็บร้านตอน3ทุ่มค่ะที่ร้านหมาล่าหนูนะคะก็มีขายพวกเนื้อสัตว์ค่ะเป็นหมู3ชั้นไก่สันในหมูค่ะแล้วก็มีเป็นเบคอนพันเห็ดเข็มทองเห็ดกระดุมแล้วก็เห็ดออรินจิแล้วก็ที่สำคัญเลยที่ลูกค้าซื้อเยอะที่สุดนะคะก็จะเป็นพริกยัดไส้หมูค่ะแล้วก็มีพวกลูกชิ้นไส้กรอกค่ะลูกค้านะคะเขาก็เหมือนจะพูดว่าน้ำซอสอ่ะอร่อยขอน้ำซอสเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พริกของหนูมันเป็นพริกที่ทางจากจีนที่พวกพี่เขยญาติเขาทำเองอะค่ะรายได้จากการขายของทุกๆวันนะคะหนูก็จะแบ่งส่วนค่ะอีกส่วนนึงก็คือเก็บไว้ซื้อของในอาทิตย์ต่อไปที่เราต้องขายแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเก็บเป็นค่าใช้จ่ายไปโรงเรียนค่ะแล้วก็เก็บไว้เป็นแบบเกี่ยวกับเรียนต่อของมหาลัยเก็บเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆค่ะตอนเช้าที่หนูจะขายของนะคะตอน 8:00 น 9:00 นนะคะก็จะเริ่มไปซื้อของที่ตลาดเช้าค่ะนอกจากหนูขายมาล่าเนี่ยหนูก็จะรับงานร้องเพลงด้วยค่ะเพราะว่าที่ตลาดนัดของหนูก็จะเหมือนเป็นมีเวทีเล็กๆไว้เป็นโฟกซองคาราโอเกะอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีพวกพี่เค้าที่เป็นวงโฟกซองเนี่ยเค้าก็จะมาเล่นดนตรีหนูก็เลยจะไปร้องต่อแทนพี่เค้าเป็นคาราโอเกะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีรับงานที่อื่นด้วยเป็นพวกงานบวชอะไรเงี้ยค่ะงานแต่งงานทั่วไปเป้าหมายที่ไปในรายการนี้นะคะอย่างแรกเลยคือแม่หนูอยากให้หนูออกทีวีหนูก็มาออกทีวีให้แม่ด้วยแล้วหนูก็อยากมาด้วยเป้าหมายต่อไปก็คือหนูอยากหาเงินเป็นทุนการศึกษาเข้ามหาลัยค่ะวันนี้หนูได้มาออกรายการดวลเพลงชิงทุนแล้วฝากพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆทางบ้านนะคะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะหนูจะทำให้เต็มที่แล้วก็ทำให้ดีที่สุดค่ะผมชอบเทคนิคและวิธีการที่หนูทำมันถูกต้องหมดเลยภาพรวมน่าพอใจมากร้องเพลงอีสานทำได้ระดับนี้ครูพอใจนะ